อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามกันในข่าวเที่ยงวันนี้นะคะก็คือเรื่องของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563หลังจากที่ทั้งวิปรัฐบาลแล้วก็ส.ส.ฝ่ายค้านบางส่วนมองว่าอยากจะให้ประธานสภาส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเหตุทั้งหมดเกิดขึ้นมาก็เรื่องของการเสียบบัตรลงคะแนนตอนที่โหวตเรื่องพรบ.งบนี่แหละใช่วาระ2วาระ3คือตอนนี้ต้องบอกว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันนะคะว่าตกลงแล้วร่างนี้จะสามารถประกาศบังคับใช้ได้หรือเปล่าหรือว่าร่างนี้จะต้องรอการตีความอยู่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดจะต้องรอตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเราเป็นคนที่ตัวเล็กเรื่องของงบประมาณจะกระทบเราหรือเปล่าใช่ค่ะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงราชการเนี่ยหลายคนก็กังวลว่าถ้าเป็นแบบนี้เงินเดือนจะได้รับเป็นปกติไหมนอกจากเงินที่อยู่ใกล้ตัวของเราเรื่องของเงินเดือนของเราแล้วเนี่ยเรื่องของเงินที่จะเอามาเบิกจ่ายมาลงทุนในประเทศจะกระทบหรือเปล่าเพราะมันหมายถึงผลกระทบตั้งแต่ระดับเล็กไปจนถึงระดับใหญ่เลยนะคะใช่ค่ะแน่นอนนะคะเดิมทีแล้วเนี่ยตามปฏิทินงบประมาณของสำนักงบประมาณเนี่ยเขามีการกำหนดนะคะว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเขาจะนำร่างงบประมาณขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในช่วงของวันที่27มกราคมหรือว่าวันจันทร์หน้าค่ะหลังจากที่ผ่านการประชุมของสว.มาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและการเบิกจ่ายก็น่าจะทำได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมแต่ก็มีคำถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่ามีการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจะทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าออกไปอีกหรือเปล่าแล้วในส่วนของภาครัฐจะทำอย่างไรเงินงบประมาณจะใช้ในส่วนไหนนะคะแน่นอนก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องของการให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณไปใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณหรือว่ารายจ่ายประจำและโครงการที่มีความจำเป็นต่อเนื่องเนี่ยสามารถเบิกจ่ายไปพลางก่อนในระหว่างที่รองบ63ประกาศใช้แต่การใช้งบประมาณจะใช้ได้เพียงร้อยละ50ของกรอบวงเงินงบประมาณปี2562เท่านั้นหรือว่าประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทแต่ว่าระหว่างที่รอความชัดเจนค่ะว่าตกลงแล้วจะส่งหรือไม่ส่งจะชะงักหรือไม่ชะงักรัฐบาลก็วางแผนเตรียมรับมือเอาไว้แล้วค่ะโดยนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้รัฐวิสาหกิจปรับแผนการลงทุนแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงการคลังไปคิดแผนสำรองเอาไว้ฟังประเด็นนี้จากรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะอย่าไปคิดอะไรในเชิงลบมากจนเกินไปเอาเป็นว่ารัฐบาลหรือทุกหน่วยงานเนี่ยก็ได้หารือกันแล้วลงหน้าว่าจะทำอะไรกันบ้างบางเรื่องก็ไม่ควรพูดในขณะนี้แต่อย่างที่เห็นในวันนี้นะครับทันทีก็เรียกประชุมทันทีความร่วมมือในระหว่างหน่วยงานดีมากๆนะครับเราจะเร่งรัดท่านก็รู้จักผมดีอยู่แล้วล่ะผมเร่งรัดอยู่แล้วแล้วก็ไม่มาเชื่องช้าอยู่แล้วนะใครบอกใครบอกนั่นคือกระแสข่าวอย่ามาถามตรงนี้นะอาจารย์ว่าจะพอร่างพรบจะถูกขยับออกไปอีกเพียงแค่เดือน2เดือนอย่างเงี้ยมันจะกระทบกับบ้างไหมคะทุกคนคือเงินงบประมาณเนี่ยมันควรจะออกเร็วตามกำหนดอยู่แล้วเพราะว่าเราดีเลย์อยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปช้าอีกเลยนะเพราะว่าเวลาในการที่จะระบายเงินออกไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลนะเราคงจะไม่ไปยุ่งตรงนั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือว่าเตรียมการล่วงหน้าในทุกประเด็นท่านก็บอกชัดเจนนะคะเรื่องของกฎหมายเป็นดุลยพินิจของศาลแต่ว่าในส่วนของหน่วยงานอย่างรัฐบาลอย่างเราเนี่ยก็ต้องเตรียมมือเตรียมรับมือในทุกประเด็นทางด้านของนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะให้เตรียมแนวทางในการดำเนินงานในทุกช่องทางค่ะให้ทราบว่าท่านสั่งการนะครับทางกระทรวงการคลังก็ได้เตรียมไว้กำลังเตรียมอยู่นะครับมันเป็นไปได้ที่จะเป็นพรก.ไหมคะที่เดี๋ยวเงินกู้เพราะต้องดูฝ่ายกฎหมายด้วยต่างนี่คือเรื่องของเงินที่จะจ่ายนะครับแต่ฝ่ายกฎหมายก็ต้องดูด้วยว่าและสำนักงบด้วยว่ากฎหมายวิธีการงบประมาณของผมดูคือวินัยการคลังต้องรับผิดชอบคืออย่างอาจารย์วิษณุนี่เตรียมทางออกไว้ให้หมดแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวดูผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับและจากข้อมูลล่าสุดนะคะก็พบว่าในช่วง3เดือนแรกของปีงบประมาณ2563ก็คือช่วงของเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี2562เนี่ย
ภาครัฐของเรามีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วนะคะรวมอยู่ที่ 765,740 ล้านบาทหรือว่าพูดง่ายๆก็คือครึ่งหนึ่งของงบประมาณที่สามารถใช้ได้ไปพลางก่อนค่ะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็มั่นใจได้นะคะว่าเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐอันนี้ไม่หยุดชะงักแน่นอนเพราะว่ายังคงมีงบประมาณอีกครึ่งหนึ่งหรือว่า 700,000 กว่าล้านบาทเนี่ยแหละค่ะที่ตอนนี้ภาครัฐยังสามารถใช้ได้ในส่วนของงบประมาณประจำและงบการลงทุนต่อเนื่องค่ะเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้เนี่ยยังมีเหลืออยู่ 700,000 กว่าล้านบาทที่ยังสามารถใช้ได้ใครที่กำลังวิตกกังวลก็อาจจะเบาใจไปได้เพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยฟังท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ย้ำไปแล้วว่าไม่ต้องห่วงเราก็เร่งสปีดกันเต็มที่เหมือนกันนะคะคือเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทุกภาคส่วนก็พยายามหาทางออกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่ามุมมองทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของสภาประเด็นการอาจจะมองที่ต่างกันแต่ว่าในเรื่องของข้อกฎหมายและการใช้งบประมาณยังไงทุกคนก็อยากให้ประเทศเดินหน้าไปได้ถูกต้องนะคะพูดถึงเรื่องของความคิดเห็นก็มาดูกันหน่อยมาฟังความคิดเห็นกันหน่อยนะคะวันนี้มีทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่อเนื่องเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องของการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันเนี่ยตกลงแล้วมันจะทำให้พรบ.ตัวนี้งบตัวนี้เนี่ยไปได้ต่อหรือว่าจะต้องหยุดชะงักนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเนี่ยหลายคนก็มองเหมือนกันว่าก็ต้องรอให้ศาลเนี่ยเป็นคนวินิจฉัยตีความออกมานะคะแต่ว่าทางด้านของส.ส.จากทั้งพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยก็มั่นใจว่าการเสียบบัตรลงคะแนนแทนการไม่น่าจะทำให้ร่างงบประมาณตกไปค่ะแต่ถ้าไปดูอีกมุมหนึ่งก็บอกว่ามันส่งผลกระทบเพราะว่าเคยมีรูปแบบหรือว่ามาตรฐานเก่ามาแล้วในช่วงของปี2554ที่จะมีการออกกฎหมายแต่มีการเรื่องของการเสียบบัตรแทนนี่แหละก็ทำให้ส่งผลกระทบคือตอนนี้มุมมองทั้งสองฝ่ายอาจจะยังต่างกันอยู่ก็ต้องมาดูนะคะว่าแต่ละคนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคิดเห็นอย่างไรอันนี้เป็นความคิดเห็นนะคะที่ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยแล้วก็สอบถามมาคนแรกนายโพคินพลกุลแกนนำของพรรคเพื่อไทยนะคะบอกว่ารัฐธรรมนูญมาตรา148เขียนไว้ชัดเจนนะคะว่าถ้าหากข้อกฎหมายมีข้อความขัดและแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือมีกระบวนการตรากฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญกฎหมายฉบับนั้นก็จะต้องตกไปทั้งฉบับโดยไม่จำเป็นต้องตีความเป็นอย่างอื่นส่วนจะอ้างรัฐธรรมนูญเพื่อให้กฎหมายเห็นชอบตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอมาในวาระแรกไม่ได้เพราะสภาไม่ได้พิจารณาล่าช้าและได้ทำตามกรอบเวลาที่กำหนด105วันนับตั้งแต่วันที่รับร่างมาจากรัฐบาลส่วนประเด็นการเสียบบัตรแทนการจะอ้างว่าไอ้เครื่องเสียบบัตรไม่พอไม่ได้นะคะเพราะในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วชัดเจนว่าไม่ให้มีการเสียบบัตรแทนกันฟังมุมมองความคิดเห็นเรื่องนี้จากนายโพคินพลกุลค่ะตรากฎหมายเนี่ยต้องชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญด้วยจึงมี2กรณีเพราะ2กรณีในมาตรา148วรรค3ก็บัญญัติต่อไปว่าถ้าข้อความใดที่ตราขึ้นและขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสาระสำคัญกฎหมายนั้นจะตกไปทั้งฉบับเช่นเดียวกับกรณีของถ้าตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญก็ตกทั้งฉบับเช่นเดียวกันเพราะว่าวรรคต่อมาจะบอกว่าถ้าข้อความเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญมันตกเฉพาะข้อความนั้นงั้นผมว่าตรงนี้ไม่ต้องไปตีความอย่างอื่นมันชัดเจนในรัฐธรรมนูญสรุปก็คือว่าการตราโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการเมื่อตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามกระบวนการแล้วเนี่ย